สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูมะระผักกาดดองตุ๋นด้วยหมูสามชั้นนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรน้ำคลุกคลิกนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีมะระหนึ่งลูกนะคะล้างแช่น้ำเกลือไว้แล้วก็ผักกาดดองหนึ่งต้นหมูสามชั้นประมาณ3ขีดพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ขิงแก่ทุบรากผักชีประมาณ 2-3 รากปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยนะคะค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่หมูสามชั้นลงไปเจียวค่ะเราเจียวให้เหลืองเลยนะคะค่ะตอนนี้เขาก็เหลืองใช้ได้แล้วนะคะเราก็เอาน้ำมันออกค่ะคือน้ำมันมันจะเยอะไปหน่อยนึงเราออกสักครึ่งนึงนะคะน้ำมันจะออกเยอะมากเลยโอเคค่ะเราเหลือไว้ประมาณสัก2ช้อนก็พอนะคะแล้วเราก็ใส่มะระลงไปผัดเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆให้มะระสลดนะคะตามด้วยผักกาดดองค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเราก็เติมน้ำมันหอยลงไปค่ะ2ช้อนซีอิ๊วขาวอีก2ช้อนค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะสูตรนี้ป้าทำไม่เป็นหรอกค่ะพ่อบ้านสอนค่ะเดี๋ยวเราผัดไปสักครู่นึงให้เขาผักพอสุกนะคะค่ะผักของเราก็เริ่มสลดแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปได้เลยค่ะใส่น้ำลงไปให้ท่วมนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะขิงรากผักชีแล้วก็พริกและตอนนี้เราก็ปล่อยให้เขาเดือดพอเดือดแล้วก็ตั้งไฟกลางอุ่นไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะจนกว่าน้ำเขาจะงวดโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอเขาสุกค่ะก็น่าจะใช้เวลาอยู่นะคะ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะนี่ค่ะจากกระทะก็เปลี่ยนเป็นหม้อแทนนะคะแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวไปอีกสัก2ช้อนค่ะหลังจากนั้นก็ปิดฝารอเขาสุกค่ะแล้วมาชิมรสกันอีกทีนะคะนี่ค่ะผ่านไป45นาทีน้ำก็งวดแล้วรสชาติก็โอเคแล้วเราก็ตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนิดนึงหอมขิงมากเลยค่ะโอเคค่ะเราตักเสิร์ฟได้แล้วจ้าค่ะนี่ค่ะก็พร้อมเสิร์ฟกันได้เลยนะคะลองทำทานกันดูนะคะยิ่งอุ่นยิ่งเข้าเนื้อทานกับข้าวสวยหรือข้าวต้มก็ได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ